ุกชีวิต iPhone แบตเสื่อมใกล้พังให้กลับมาอึดถึกทนกว่าเดิมในงบที่ประหยัดกว่า พร้อมวิธีดูนะครับผมว่า iPhone ที่เราใช้อยู่นะตอนนี้เนี่ยแบตมันเสื่อมถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแล้วหรือยังครับผมก็ถือว่านี่เป็นปัญหาระดับชาติเลยนะครับผมที่ถ้าเราใช้ iPhone ไปเรื่อยๆสักพักนะครับก็จะเจอกับแบตเตอรี่เสื่อมแล้วก็หมดไวไปนั่นเองนะครับผมหลายๆคนใช้ไปอยู่นะโอ้โหเริ่มเป็นกังวลว่าเอ๊ะฉันใช้ไปแบบนี้แล้วแบตเตอรี่ฉันมันเสื่อมแล้วหรือยังนะครับผมซึ่งจริงๆถ้าใครใช้ iPhone มันมีวิธีดูอยู่นะครับผมว่าแบตเตอรี่ที่เราใช้อยู่ขณะนี้เนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมซึ่งสามารถเช็คได้แบบว่าง่ายๆเลยนะครับผมให้เพื่อนๆเนี่ยไปที่การตั้งค่านะครับผมจากนั้นก็มาที่หัวข้อที่ชื่อว่าแบตเตอรี่นะครับผมนี่ก็จะเจอกับคำว่าสุขภาพแบตเตอรี่หรือถ้าใครเป็นภาษาอังกฤษก็จะชื่อว่า battery health นะครับผมกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอหัวข้อนะครับผมว่าความจุสูงสุดนะอันนี้แหละครับผมมันเป็นตัวที่บ่งบอกนะครับว่าแบตเตอรี่ที่เราใช้อยู่ของ iPhone ตอนนี้เนี่ยมันมีประสิทธิภาพในการจุไฟเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์จากเดิมที่มัน 100% นะครับซึ่งการมีอยู่ของฟีเจอร์ตรงนี้ใน iPhone นะครับทำให้หลายๆคนเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่ากลับมาเช็คนะฮะเช็คเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เนี่ยทุกวันเลยเข้ามาดูปุ๊บเอ๊ะลดหรือยังวะลดหรือยังวะ 1% 2% นะครับจนบางคนบอกโหไม่เป็นอันทำอะไรเลยนะเช้ามาต้องมาดูความจุแบตเตอรี่ตรงนี้ก่อนนะครับผมซึ่งอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วนะครับผมเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ตรงนี้เนี่ยหลักๆคือมันต้องลดอยู่แล้วนะครับผมมันลดเป็นเรื่องปกติมันขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราเลยนะครับยิ่งใช้เยอะมันก็ลดเยอะนะครับผมแต่จะรู้ได้ยังไงว่าเฮ้ยตรงนี้มันแบตเสื่อมแล้วนะมันควรจะเปลี่ยนแล้วนะนะครับผมนั่นก็คือความจุสูงสุดของสุขภาพแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับผมต้องต่ำกว่า 80% ลงไปนะครับผมอันนี้ Apple เขาแนะนำมาเองเลยนะครับผมถ้าต่ำกว่า 80% ควรจะเปลี่ยนแล้วอย่างตัวนี้iPhone 8ของ TI นะครับผมนี่ตึ้ง 74% แล้วนะครับผมนั่นก็แปลว่านะครับน้องทำงานมาอย่างหนักหน่วงอย่างอีกเครื่องนึงนี่อันนี้ก็เป็นตัวของ iPhone 7 Plus เหมือนกันนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ 79% แล้วนะครับผมพอลงมาตรงนี้เนี่ยมันก็จะบอกว่าควรที่จะได้รับการเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วนะซึ่งทั้ง2เครื่องตรงนี้นะครับผมก็เป็นเครื่องที่ TI ได้ใช้งานนะครับผมเอามาไว้ใช้คุยหลายๆคนเอ้ยไม่ใช่เอามาไว้ใช้ทำงานเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนี่แหละฮะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพอมันแบตเตอรี่มันอยู่ในจุดเสื่อมแบบนี้เนี่ยเอามาใช้งานต่างๆมารีวิวให้เพื่อนๆดูมันก็ไม่ค่อยจะเต็มที่สักเท่าไหร่นะครับผมเลยคิดว่าน่าจะได้เลิกนะครับผมเอาน้องไปเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยชุบชีวิตให้น้องกลับมาใช้งานได้แบบเต็มที่อีกครั้งนึงแต่ในรอบนี้เนี่ยแบตที่จะมาเปลี่ยนให้กับตัวของ iPhone 8 Plus แล้วก็ iPhone 7 Plus ตัวนี้นะครับผมที่ไอจะไม่ได้เอาไปเปลี่ยนกับทาง Apple เองโดยตรงนะครับผมแต่เลือกนะครับผมที่จะไปเปลี่ยนกับร้านด้านนอกเอาแล้วนะครับหลายๆคนบอกว่าพี่โหยร้านด้านนอกแบบนี้มันจะได้แบตที่เป็นคุณภาพแบตก๊อปหรือเปล่าแต่ในตอนนี้นะครับผมแบตที่จะเอามาเปลี่ยนเนี่ยเขาก็มีแบตที่มีคุณภาพเนี่ยเข้ามาขายในประเทศไทยแล้วเหมือนกันและที่สำคัญแบตที่จะไอจะไปเปลี่ยนนะครับผมในครั้งนี้เนี่ยมันจะทำให้ iPhone ที่ใช้อยู่เนี่ยมันอึดขึ้นกว่าเดิมด้วยเพราะว่าความจุแบตมันจะเพิ่มมากกว่าที่ Apple เขาให้มาอีกนะครับผมเลยจะคิดว่าน่าจะอึดขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะออกไปเปลี่ยนที่ร้านข้างนอกกันนะครับผมบางคนโอ้พี่ไอไม่เปลี่ยนเองเลยต้องบอกเลยนะครับว่าฝีมือในการจะงัดแงะ iPhone มาแกะเปลี่ยนเนี่ยอันนี้อาจจะยังไม่ชำนาญขนาดนั้นนะครับผมถ้าเราจะอุ่นใจกันอีกนิดนึงก็ให้ร้านไปเปลี่ยนดีที่สุดเลยนะครับผมหรือบางคนอยากจะซื้อมาเปลี่ยนเองก็ได้ถ้าตัวเองมีฝีมือขนาดนั้นนะครับผมแต่บางทีเอามาเปลี่ยนเองเนี่ยอาจจะเป็นการทำให้น้องมอดมวยมรณาก่อนวัยอันควรก่อนกว่าการที่จะมาชุบชีวิตน้องก็ได้ซึ่งถ้าจะให้มั่นใจมากยิ่งขึ้นก็ให้ร้านเปลี่ยนดีที่สุดนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ร้านคุณภาพเนี่ยก็มีกันเยอะมากๆแล้วเหมือนกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปเปลี่ยนนะอยากจะมาทดสอบให้ดูกันนิดนึงว่าเอาตัวของ iPhone 8 Plus เนี่ย
ที่ความจุเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่สูงสุดอยู่ที่ 74% เนี่ยถ้าเอามาเล่นเกมสักครึ่งชั่วโมงนะครับผมดูว่าแบตเตอรี่เนี่ยจับเต็มร้อยเนี่ยมันลดออกมาได้ถึงขนาดไหนแล้วไปเทียบกับหลังเปลี่ยนแบตให้ความจุมันเพิ่มขึ้นนะครับผมมันต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับมาเทียบกันดูให้ชัดๆเผื่อใครเป็นสายเกมใช้งานเนี่ยเรื่องของทรัพยากรนู่นนี่นั่นแบตเตอรี่มันจะลดเร็วมากน้อยกว่าเดิมขนาดไหนนะครับอึดขึ้นยังไงนะเห็นกันชัดๆไปเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวทดสอบเสร็จเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนแบตให้น้องกันนะครับโอเคพอถึงร้านเรียบร้อยนะครับเราก็เจอกับแบตเตอรี่เพียบๆเลยนะครับหันกล้องกลับมาเรียงรายนี่นะครับนี่ก็มีแบตเพียบเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปถามราคากับพี่เจ้าของร้านกันไปเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกันนะครับสวัสดีครับผมจะเอาตัวของ iPhone นะครับมี2ตัวก็คือตัวของ iPhone 7 Plus แล้วก็ iPhone 8 Plus มาเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็อยากจะให้มันแบบว่าได้เล่นเกมแบบอย่างนั้นก็ต่อชีวิตให้มันอึดๆขึ้นมาอีกนิดนึงมีแบตอะไรแนะนำไหมครับก็ทางร้านถ้าเป็นอยากได้ต้องการเป็นแบตอึดใช่ไหมครับก็ทางร้านจะมีของแบตลิสซิ่งก็จะมีตัวเพิ่มความจุนะครับก็จะเพิ่มระยะการใช้งานของแบตเตอรี่ได้นานขึ้นแล้วก็จะเล่นเกมได้นานขึ้นครับเป็นแบตแบบเพิ่มความจุด้วยเพราะว่าปกติของความจุแบตเดิมๆอย่างตัวของ7พัดนี่มันจะประมาณ 2,900 ครับ2,900แล้วนี่มันเป็นเท่าไหร่ 3,450 ครับโอ้เยอะนะเฮ้ยเยอะๆๆเออ8พัดก็เพิ่มประมาณอันนี้เหมือนกันเลยครับใช่ครับตัวถ้าเป็นตัวความจุของเขาเดิมก็คือจะเป็น2,691นะครับแล้วก็จะเพิ่มมาเป็น 3,300 นะครับโอ้พูดสะใจแน่นอนอย่าไปลองเลยเออแล้วแบบนี้เรื่องของราคามันจะแพงขนาดไหนหลักประมาณ 1,500-1,600 อะไรแบบนี้ป่ะครับมากเลยครับตัวอย่างตัว7พัทเนี่ยครับถ้าเป็นความจุมาตรฐานก็จะเป็น 1,200 บาทนะครับเป็นตัวเพิ่มความจุก็ 1,400 บาทครับแล้วก็อย่างตัว8พัทเนี่ยก็คือตัวความจุมาตรฐานก็ 1,300 บาทนะครับแล้วก็ตัวเพิ่มความจุก็ 1,500 บาทนะครับจะต่างกันอยู่200บาทนะครับ200ได้ความจุเพิ่มมาแบบเยอะมากเลยนะเออแล้วทำไมถึงต้องเป็นตัวนี้ครับพี่นอกจากเรื่องของความจุมันมีเรื่องอื่นไหมก็อย่างตัวแบรนด์ของ Leasing Thailand นะครับเราจะมีประกันให้1ปีแล้วก็จะมีประกันอุบัติเหตุเสียชีวิตให้2ล้านบาทนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เป็นงานมอกนะครับมีมาตรฐานของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับอ๋อก็คือประกันให้ด้วยมีประกันให้1ปีด้วยครับมีประกันเสียชีวิต2ล้านใช่ครับผมโอ้ถือว่าอันนี้นะก็ดีนะมันไม่ได้แปดกะโหลกกะลานะอุ่นใจอุ่นใจอยู่ได้ครับอยากรู้ว่าแล้วถ้าตอนนี้อย่างนี้ผมมาทำคลิปแล้วต้องรอนานไหมครับพี่ก็รอได้เลยไหมทางร้านก็จะใช้เวลาเปลี่ยน30นาทีนะครับใช่ครับก็ลูกค้านั่งรอในร้านได้เลยนะครับอ๋อครับผมเออนี่ก็ฝากไว้เลยก็ได้ได้ครับจะนั่งรอในร้านก็ข้างหน้าจะมีที่อาหารให้ไปซื้อเล่นซื้อกินได้ใช่แล้วแต่ที่อาร์อันนี้ฝากด้วยครับ2เครื่องนี้นะครับฝากด้วยครับครับผมก็จากที่เมื่อกี้ได้ไปคุยกับพี่ช่างเขานะครับเขาก็บอกว่าเอ้ยราคาอยู่ที่ประมาณนี้นะถือว่าถ้าเอาไปเทียบกับศูนย์นะครับผมศูนย์ก็จะอยู่ที่ประมาณหลัก 1,600-1,700 เลยนะครับผมกับรุ่น2รุ่นนี้นะซึ่งก็จะได้ความจุเท่าเดิมด้วยนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยถ้ามาเปลี่ยนกับตรงร้านแล้วก็ใช้แบตของ Leasing นะครับก็จะได้ทั้งเรื่องของความจุเพิ่มขึ้นแล้วก็ราคาที่อาจจะประหยัดกว่าลงไปนิดนึงก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกนึงแล้วกันเผื่อใครแบบว่าอยากจะได้แบตเตอรี่ที่มันอึดนานยิ่งขึ้นนะครับThank you.
เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง2เครื่องนะครับทั้ง7พัดแล้วก็8พัดครับคือใช้เวลาไม่นานนะใช่ไม่นานยืนรอแป๊บๆนั่งกุ๊ก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 เล่นครึ่งชั่วโมงไหนจริงไม่ถึงนะครับผมใช่ครับเร็วมากไอ้คุยกับพี่เขามีข้อมูลเพิ่มเติมให้คนดูแล้วนั่นจริงๆใช่ในเรื่องของเปอร์เซ็นต์สุขภาพแบตเตอรี่จากเมื่อกี้จากอันก่อนหน้านั้นมัน70กว่าเปอร์เซ็นต์แต่พอตอนนี้เปลี่ยนมาปุ๊บเป็น100นะครับในตัวของทั้ง2ตัวเลยแต่อันนี้มันจะมีข้อจำกัดนิดนึงใช่ไหมครับพี่ครับใช่ครับก็ตั้งแต่ XR ขึ้นไปนะครับก็จะไม่สามารถตรวจเช็คสุขภาพแบตเตอรี่ได้นะครับแต่ว่าลูกค้าสามารถที่จะไปตรวจเช็คในโปรแกรม3 Bluetooth ได้นะครับถ้าเป็น iPhone XR ขึ้นไปเนี่ยไอ้คำว่าสุขภาพแบตเตอรี่ที่เราเคยเห็นเนี่ยมันจะไม่มีแล้วมันจะไม่โชว์เฉยๆแล้วต้องไปเช็คที่อื่นใช่มั้ยครับใช่ครับในโปรแกรม3 Bluetooth แต่มันก็ไม่มีผลอะไรใช่มั้ยครับแต่ที่เราเอามาเนี่ยมันเป็นเครื่องของ iPhone 7กับ iPhone 8พอดีมันก็เลยมีอยู่ใช่มั้ยฮะครับแบบนี้ถ้าสมมุติตัวของ Dsync ตรงนี้ที่ร้านพี่ก็มีขายใช่ไหมครับใช่ครับทางร้านจะเป็นตัวแทนของบริษัท Dsync Thailand นะครับว้าวเหมือน Dsync นี่ก็ได้ยินมาบ่อยอยู่เหมือนกันนะเห็นเขาบอกว่ามีหลากหลายสาขาทั่วทั้งประเทศเลยก็ลองเดินดูจะมีเหมือนตรงที่โชว์ตัวเนี้ย Dsync อะไรประมาณเนี้ยครับมีเยอะมากๆเหมือนกันใครแบบอยากมาเปลี่ยนไม่ใช่แค่เฉพาะ iPhone นะมีใช่มียี่ห้ออื่นก็มีครับก็ลองออนไลน์มั้ยถ้าจะซื้อเอาทางออนไลน์มาเปลี่ยนที่นี่ก็ได้ใช่มั้ยครับใช่ครับก็ทางร้านก็จะเริ่มต้นจากถ้าลูกค้านําแบตเตอรี่มาเปลี่ยนเองก็จะเริ่มต้นจาก400บาทขึ้นไปนะครับนะครับซึ่งก็ถ้าลองไปดูจากที่ออนไลน์มาเหมือนกันก็ราคาก็ไม่ได้แพงมากก็มาบวกๆค่าแรงก็ยังโอเคอยู่แล้วแบบนี้มีแบบว่ามีวิธีในการที่แบบว่าจะช่วยประหยัดแบตเตอรี่ให้มันไม่เสื่อมไวมีอะไรแนะนำไหมครับก็อย่างการรักษาสุขภาพแบตเตอรี่ก็คือก็ไม่ควรให้แบตเตอรี่หมดจนเหลือ 0% บ่อยๆนะครับแล้วก็การชาร์จแบตเตอรี่ก็คืออย่าชาร์จข้ามคืนหรือว่าชาร์จไปด้วยเล่นไปด้วยนะครับก็จากที่บอกเมื่อกี้ว่าออนไลน์เขาก็มีเอามาให้ช่างมาเปลี่ยนให้ก็ราคาก็จะถูกกว่าอีกนิดนึงนึกขึ้นได้เหมือนไปดูมาว่าเขาจะมีแบบว่าไม่ใช่แค่เฉพาะที่เมืองไทยนะต่างประเทศเขาก็มีดีซิ่งให้เปลี่ยนเผื่อใครแบบว่าอยู่ต่างประเทศแล้วอยากจะได้แบตอื่นๆให้มันอื่นขึ้นกว่าเดิมก็มีที่ต่างประเทศเหมือนกันใช่ครับโกอินเตอร์เนี่ยโอเคก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยต้องขอบคุณพีมากๆเลยครับขอบคุณนะครับโอเคหลังจากนี้นะครับทุกคนเราเปลี่ยนแบตเรียบร้อยแล้วก็จะไปสู่สนามไปลงสนามไปลงสนามกลับไปลองกันอีกทีนึงจากครึ่งชั่วโมงลดมา 22% เปลี่ยนแบตอัพความอึดตึ๊กปุ๊บเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะลดน้อยกว่าเดิมขนาดไหนเดี๋ยวไปลองเทสกันจริงๆนะครับใช่ครับไปก็ทดสอบเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ iPhone 8 Plus เครื่องนี้ของ TI เนี่ยไปถูกชุบชีวิตนะครับด้วยการเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นของ Dsync ที่เพิ่มความจุแบตเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับผมนี่จากเดิมเลยนะตอนนั้นก่อนที่จะเปลี่ยนนะครับผมสุขภาพแบตแค่70กว่าๆนะครับผมเล่นเกม RV ครึ่งชั่วโมงนะครับลดไป 22% โอ้โหใช้แป๊บเดียว 22% แป๊บๆเดี๋ยวตึ๊ดๆๆเล่นสัก 3 4 5 6ตานะก็น่าจะหมดแล้วนะครับแต่พอไปชุบชีวิตเปลี่ยนแบตเป็นดีซิงมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมในเวลาครึ่งชั่วโมงเท่ากันแบตลดไปเพียงแค่ 6% เท่านั้นนะครับ wow. โอ้ยนะถือว่ายืดหยุ่นการใช้งานตัวของ iPhone 8 Plus เครื่องนี้เนี่ยให้กลับมาใช้งานได้นานขึ้นกว่าเดิมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าภารกิจในการชุบชีวิตนะครับผม iPhone แบตเสื่อมรุ่นเก่าอย่าง iPhone 7 Plus แล้วก็ iPhone 8 Plus 2เครื่องนี้เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จนะครับนะอันนี้ถ้าใครอยากจะไปเปลี่ยนตามก็อย่างที่บอกไปนะครับที่พี่เขาบอกมาว่าตัวแทนของ Dsync เนี่ยอันนี้มีแบบว่าเยอะมากทั่วประเทศเลยนะครับหรือว่าใครจะสั่งแบบออนไลน์ซื้อมาแล้วก็ให้ทางร้านเขาเปลี่ยนก็จะประหยัดเข้าไปอีกนิดนึงนะครับผมก็จะมีราคาที่ลดหลั่นลงมาอีกนิดนึงเดี๋ยวยังไงจะทิ้งลิงก์นะครับเผื่อใครแบบว่าอยากจะไปอัปเกรดนะตัวของ iPhone รุ่นเก่าๆของเราเนี่ยให้มันกลับมา
อึดถึกทนนานกว่าเดิมนะครับผมเพราะบางคนอาจจะไม่ได้มีงบเพื่อไปเปลี่ยนรุ่นใหม่จ้าเลยนะซึ่งแบตตรงนี้เนี่ยก็ถือว่ายืดอายุการใช้งานไปได้อีกสักพักหนึ่งยาวๆเลยนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะมีเงื่อนไขอีกนิดนึงนะครับผมอันนี้น่าจะเหมาะกับตัวของiPhone รุ่นที่อาจจะอายุประมาณสัก2ปีขึ้นไปนะครับผมเพราะว่าบางทีบางคนซื้อตัวของ Apple Care ไว้แล้วมีประกันอยู่แล้วมันเกิดแบตเสื่อมต่ำกว่า 80% เนี่ยเอาไปเข้าศูนย์ก็อาจจะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับผมและที่สำคัญถ้าเครื่องเรายังมีประกันอยู่นะครับผมแล้วก็เอามาให้ร้านข้างนอกเนี่ยทำการแกะเปลี่ยนแบตปุ๊บนะอันนี้ประกันตรงนั้นเนี่ยจะหายไปทันทีเลยนะครับผมอันนี้ก็ต้องพิจารณากันนิดนึงเผื่อใครที่แบบไม่ยังมีรุ่นใหม่ๆอยู่แล้วอยากจะเปลี่ยนมาใช้แบตเตอรี่นะครับผมจริงก็มีหลายๆรุ่นเหมือนกันก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดที่ลิงก์เดี๋ยวไอจะทิ้งลิงก์ไว้ที่คำอธิบายแล้วกันนะครับผมของตัวดิซซิ่งเนาะก็ประมาณนี้นะครับอยากทุกคนเนี่ยช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะเผื่อมีใครที่แบบว่ามี iPhone รุ่นเก่าๆอยู่แล้วอยากจะให้ใช้นานขึ้นประหยัดในเรื่องของการไปซื้อรุ่นใหม่ๆนะครับผมการเปลี่ยนแบตก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกนึงฝากแชร์คลิปนี้ไปให้เขาได้ดูด้วยละกันนะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ให้กับ Channel The Review ไว้ด้วยละกันนะจะได้มาอัปเดตเรื่องราวอะไรแบบนี้ในทุกๆวันเลยนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ที่ไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับ The Review ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ